จะแก้ปัญหาโควิดอย่างเดียวนี่ใช้ยาอ่อนๆใช้พรบ.พระราชบัญญัติควบคุมสถานการณ์การกระจายของโรคระบาดก็ได้แต่บางคนผมก็จะพี่นายไม่ได้ถ้าประกาศเที่ยวนี้ต้อง3 in 1เลยต้องดูแฟตม็อบด้วยต้องดูอะไรด้วยผมเข้าใจว่าวันนั้นท่านไม่คิดอะไรเลยครับท่านประกาศพรก.ฉุกเฉินทันทีเรื่องพรก.ฉุกเฉินมันมีพรบ.สาธารณสุขโรคอันตรายอยู่แล้วแต่ได้มอบหน้าให้กับผู้ว่าการจังหวัดแต่อย่าลืมว่าผมทบนี่มันจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดโน้นจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้มันแพร่ไปทั่วหมดมันต้องมีกฎหมายกลางออกมาอันนึงนะเพื่อจะมาตรฐานเดียวกันตรงนี้จะทำอะไรตรงนี้ทำอะไรห้ามข้ามเขตไม่ข้ามเขตแล้วผลออกมาจากการใช้ประกอบมันดีไหมก็ดีคนป่วยไม่มากติดเชื้อน้อยลงซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้หรอกครับว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ถ้าเราไม่ใช้กฎหมายกลางตรงนี้ออกไปมันก็จะอนละหมาดกันไปหมดอ่ะแล้วมันก็แก้ไขกันไม่ได้แล้วใครรับผิดชอบก็รัฐบาลอีกแล้วครับรัฐบาลก็ต้องมีนาอย่างรอบคอบมันมีความจำเป็นประเทศไทยทำได้ดีอย่างนี้ต่างประเทศชื่นชมแบบนี้แต่คนไทยลำบากผมทราบท่านลำบากผมไม่สบายใจยิ่งกว่าท่านอีกเพราะถือว่าผมต้องรับผิดชอบเขาแต่การดูแลเขาจะดูแลอย่างไรล่ะแล้วจะใช้จ่ายเงินเหล่านี้ให้เหมาะสมอย่างไรในเรื่องของสิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาจ่ายไปหมดแล้วอทม.สาวเนี่ยเขามีการจ่ายไปแล้วโดยใช้เงินงบประมาณเดิมที่เขาจ่ายไปแล้วเงิน 45,000 ล้านตรงนี้ยังแทบจะไม่ได้ใช้เลยเตรียมพร้อมสำหรับที่จะใช้ในเรื่องมาตรการสาธารณสุขที่มันจะอาจจะยืดยาวอีกต่อไปคุณต้องเข้าใจระบบประหารงบประมาณเขามีงบประมาณปกติเขามี 6-3 อ่ะเขาก็จ่ายให้เจ้าที่พลเรือนตรวจทหารถ้าไม่พอก็ต้องเบิกขึ้นมารัฐบาลไม่ทิ้งไว้หรอกครับไม่ปล่อยให้ท่านไม่ได้เงินหรอกครับขอให้ท่านแค่ไปดูว่าใครเป็นโกงกันหรือเปล่านั่นแหละมันคงไม่มีหรอกตอนนี้ให้สบายใจนะครับรัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้ว